รื่องราวของกรณีลุงพลจีจมันจบตั้งแต่วันที่ศาลตัดสินเพียงแต่ว่าน่าสนใจก็คือว่าหลังจากศาลตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนลุงพลเขาขอต่อสู้ต่อขนาดเดียวกันวันนี้มีหลายคนออกมาที่กล้าจะเปิดปากว่าในวันที่น้องชมพู่หายเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวลุงพลเอง เจ้าตัวก็ยืนยันมาตลอดว่ามันมี2ช่วงเวลาช่วงเช้ากับช่วงบ่ายที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมขอย้อนกลับไปที่ตํารวจก่อนคือทางท่านรองผู้ปัะชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจตรีนพศินออกมาเปิดเผยว่าทําไมถึงไปจับลุงพลเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องเส้นผมซึ่งคงไม่ต้องอธิบายอะไรแล้ว ตัดภาพไปที่ถ้าลองนพสินหน่อยเนี่ยนะซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการอธิบายเรื่องนี้<ะ>แล้วประกอบกับจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องของกรณีที่หลายคนอาจจะยังสงสัยเพราะเรื่องของหลักฐานเรื่องเส้นผมคําถามก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงพลตัดผมเอาไว้ทําไมแล้วแรงจูงใจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมันก็มีข้อมูลเนี่ยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับ ทางด้านของแรงจูงใจค่ะแรงจูงใจในการตัดเส้นผมนะคะซึ่งถูกระบุออกมาอันนี้ตามข้อมูลเนี่ยนะฮะค่ะคือลุงพลเองอาจกมันจะถูกพุ่งเป้าถึงแม้ว่าขณะนี้เนี่ยทางด้านของลุงพลจะให้การปฏิเสธก็ตามแม้ว่าสารจะตัดสินแล้ว ตัดภาพไปที่ลุงพลวันนี้เลยเราก็ไปเจอลุงพลบอกว่าลุงพลเอาจริงๆเลยเนี่ยนะฮะไอเรื่องของแรงจูงใจเนี่ยที่มีคนเขาล่าลือกันเนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ลุงพลต้องตัดผมเด็กเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมันมาจากกรณีความเชื่อจริงหรือเปล่าที่ลุงพลเองมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกันขอโชคขอลาบม,มันมีข่าวเรื่องของกรณีความเชื่อที่ว่าลุงเน่ยชอบเล่นหวย แล้วมันก็มีเรื่องของบูชายันตามที่ตํารวจเขาสงสัยเหมือนจะเอาเด็กไปบูชายันเพื่อจะหาโชคหาลาบปรากฏว่าลุงพลตอบเรื่องหวยก่อนกรณีนี้เนี่ยลุงพลอธิบายเลยอย่างกรณีที่คนไปคิดกันว่าแกเอาเด็กไปบูชายันเพื่อจะขอโชคขอลาบ แต่ก็อย่างที่บอกมีการคาดการว่ามันพลาดปรากฏว่าเรื่องนี้ลุงพลอธิบายบอกว่าตัวเองไม่ค่อยซื้อหวยใช่ไหมไม่ค่อยซื้อหวยเท่าไหร่ค่ะแล้วซื้อตามกําลังทุกวันนี้ก็ซื้อตามกําลังอยู่แล้วบางทีเนี่ยซื้อตามเวลาที่มีพ่อค้าแม่ค้าขายเร่โรตเรี่นะคะแต่ไม่ได้ยุ่งกับหวยเอกชนนะส่วนเรื่องตัวเลขลุงพลบอกว่าปกติเนี่ยเวลามีแฟนคลับเดินทางมาที่วังปู่ปาริจิตนะคะที่สกลนครก็มักจะถามลุงบ่อยลุงลุงลุงได้เลขอะไรบ้างเวลามาไหว่อย่างนั้นอย่างนี้ลุงก็บอกว่า 1-9ถึง9ระวังศูนจะถูกกันทุกงวดเลยลุงบอกนะคะว่าอาจจะถูกกันทุกงวดเลยส่วนนักข่าวก็พยายามถามว่าลุงลุงถูก,กรตัตตอรี่บ่อยหรือเปล่าลุงพลตอบว่านานๆครั้งจะถูกนะคะแต่บางทีก็ได้มาหลักพันกว่าบาทเท่านั้นก็ในใจนึกไอ้เล่นหัวเวลาซื้อเนี่ยนะอยากถูกสัก30ล้านคือประเด็นวันนี้คำถามที่ทุกคนสงสัยเลยคืออยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงพลเนี่ย ออกว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องกรณีเอาเด็กไปบูชายาเรื่องเกี่ยวกับหวยแกยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวแก<ฆ>แต่ถามว่าแกเล่นหวยไหมแกก็เล่นสิ่งหนึ่งที่แกหวังเลยเนี่ยคือแกก็อยากจะถูก30ล้าน<ฆ>คําถามก็คือถามว่าลุงและถูก30บล้านเอาไปทําอะไรเจ้าตัวยังยืนยันคําเดิวว่าผมให้ปาแตนหมดมส่วนเรื่องความเชื่อของผมนั้นเรื่องเกี่ยวกับหมกมุ่นเรื่องหวยมาไม่ถึงขนาดนั้นส่วนไอ้เรื่องของโชคผมก็คิดว่ามันอาจจะมีโชคจากเรื่องลาบลอยสมมุติว่าถ้ามีดวงซื้อมันก็ถูก แล้ววันนี้อ๋อลุงพลแกรู้สึกว่าแกโชพระในคอคือพอหลายคนไปสงสัยเรื่องที่ว่าจะเอาเด็กไปบูชาย,ยันเพื่อหวังโชคลาบแกบอกผมนับถือาศาสนาพุทธลองฟังเสียงลุงพลเรื่องนี้หน่อยครับปกติลุงไม่ค่อยได้ค่ซื้อหวยเท่าไหร่ครับครับถ้าเมื่อก่อนก็ซื้อตามกําลังถ้าเมื่อก่อนนะครับซื้อตามกำลังทุกวันนี้ก็ซื้อตามกําลังครับบางทีเขามาขายลอตเตอรี่ก็เขาบอกให้ช่วยซื้อหน่อยก็ซื้อบ้าง อ๋อเอกชนใช่ไหมครับเอกชนก็คงมกีก็คงจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวสักเท่าไหร่ครับ <Your mind. S 1> ไม่ไม่ไม,ไม่ลุงไม่ได้ค่อยสื่อเท่าไหร่เรื่องหวย oh. ไม่มีครับมีเอฟซีที่เดินทางไปที่วางปูปริจิตส่วนใหญ่ก็ไปถามมาลุงงวดเนี้ยได้ตัวอะไรเล็ๆอะไรลุงก็บอกหนึ่งถึงเก้าระวังศูนย์ครับจะถูกทุกงวดเลยครับโต้ด oh, าน,นานครั้งครับนานๆจะถูกสองตัวทีหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็หักภาษีหนะ้าที่จ่ายก็อยู่ที่ฉบับเท่าไหร่อ่ะสองตัวพันกว่าบาท ไม่เคยครับภาวนาให้ถูก30สบล้านเนี่ยครับครับครับเพราะเป็นชุดใหญ่มันมี5้าฉบับก็มีเอฟซีที่ซื้อให้อยู่ตลอดครับตอนนี้ท่านท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากแล้วท่านอยากให้ลุงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งห้าใบชุดเล็กไม่เอาเอาชุดใหญ่เลยห้าใบถ้าถูกก็ได้สามสิบล้านได้รวยไปเลยครับถูกหวยนั้นเป็นโชคลาบโชคลาบลอยนะครับมันลอยมากับอากาศถ้าเรามีโชคสมมติว่าเรามีโชคมีดวงเหมือนการเสี่ยงดวงอะครับ ถ้าเราซื้อถูกเราก็ได้ไม่ถูกก็ไม่ได้แค่นั้นครับ คุณผู้ชมครับและอย่างที่ลุงพลบอกเนี่ยนะฮะว่าประเด็นก็คือพอมันไปถูกโยงเรื่องบูชายันไปถูกโยงเรื่องลุงเนี่ยบ้าหวยหรือเปล่าลุงก็เลยอธิบายว่าไม่เกี่ยวกันซื้อกระซื้อจริงแต่ไม่ได้ซื้อแบบทุ่มขนาดนั้นถูกไหมฮะ,ะล่าสุดเนี่ยไอ้เรื่องกรณีที่บอกว่าต้องเอาชมพู่ไปเนี่ยมันมีคําถามว่าวันนี้เป้ามันอยู่ที่ลุงพลละเพาราะศาลตัดสินปรากฏว่ามีข้อมูลจากพันตระเอกพเดจงามละม่อมซึ่งเป็นรองผู้การปราบปรามเป็นหนึ่งในชุดที่ทําคดีของชมพู่เมื่อ วานนี้ไปให้สัมภาษณ์รายการพี่หนุ่มกัญชัยชผลกระแสแล้วมันมีมุมน่าสนใจคือทุกคนกําลังสงสัยว่าท่านลุงอุ้มเด็กลุงจะเอาไปทําอะไรคือก่อนหน้านี้นมีแค่เรื่องบูชาย,ยัน<ะ>มีแค่เรื่องหวังโชคลาภปรากฏว่าข้อมูลของพันตรเอกพาเดทเองเนี่ยบอกว่ามันมีเรื่องของกรณีคือผู้ใหญ่บางคนอาจจะจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้มหมายความว่ายังไรลุงอาจจะไปรับพระวันนั้นแล้วต้องการเอาชมพู่ไปด้วย <Ha. S 2> แต่จะด้วยอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นว่าน้องชมพู่งองแงหรือไม่แล้วลุงเนี่ยจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้พอจัดการอารมณ์ไม่ได้ทําให้เด็กหยุดร้องไม่ได้ก็เลยมีการกระทํากับเด็กพอพลาดไปแล้วมันก็เหมือนจากเรื่องเล็กแล้วมันกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวก็คือพอเด็กเกิดเป็นอะไรไปปุ๊บทำยังไงล่ะทีนี้ hmm. มันก็ต้องนําไปสู่การซ่อนใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกปมหนึ่ง hmm. ซึ่งตํารวจได้อธิบายความวันเนี้ย เราก็เอาเรื่องนี้ไปถามลุงพลอีกบอกลุงพลคิดยังไงเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับบ้าหวยบูชายันอีกอันหนึ่งก็คือลุงพลพลาดไปจากกรณีที่จัดการอารมณ์ไม่ได้แล้วศาลก็ตัดสินยงเรื่องนี้ออกมาด้วยว่าลุงเนี่ยอุ้มเด็กไปลุงบอกว่าเรื่องนี้ลุงไม่เครียดแล้วลุงว่ายังไงอีกจิตดีลุงบอกว่าอยากให้เสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลุงลุงก็เลยมาออกทีวีนะคะแน่นอนว่าทุกครั้งที่ถูกตั้งข้อหาต่าง ก็อยากจะให้อยู่ในกระบวนการออลุงจะขอสู้สู้จนกว่าจะได้รับความยุติธรรมประเด็นก็คือวันนี้ทุกคนบอกลุงลุงยังเดินสายออกทีวีอีกเหรอ<ม>สารก็ตัดสินแล้วลุงบอกว่ามันยังไม่ถึงที่สุดลุงก็ต้องไปให้ถึงดีกาและสื่อก็ยังสงสัยลุงอีกใช่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเส้นผมที่ไปเจอในรถลุงพลลุงพลชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่มาค้นรถที่บ้านมันเป็นจังหวะที่พบเส้นผมทางลุงพลเองก็ยืนยันว่า ไม่ได้มีหลักฐานที่จะต้องมาอธิบายที่มาของผมนี่นะเพราะว่ารถของลุงเนี่ยถูกตรวจค้นอยู่คันเดียวในวันนั้น คือเมื่อวานนี้ลุงก็อธิบายว่าผมเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่น้องชมพู่ขึ้นรถบ่อยอม,มันจึงมีเส้นผมแต่ชุดที่เขาไปสืบลุงเนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่ลุงม,มันคือการสับผมเรื่องการสับผมเนี่ยมันไม่ควรจะไปอยู่ในรถลุงแต่ลุงวันนี้ลุงไม่ตอบแล้วลุงก็บอกว่าลุงไม่มีอะไรจะอธิบายแล้วเรื่องเกี่ยวกับกรณีผมในรถถูกไหมฮะ,ะเพราะรถลุงถูกตรวจสอบ แค่คันเดียวคันหนาดเดียวกันลุงก็ยังอธิบายอีกเนี่ยนะครับบอกลุงเห็นภาพไหมไอ้รอยตัดของเส้นผมอะ่ะเพราะถ้าผมร่วงมันจะเป็นคนละเรื่องกันคือผมร่วงอ่านุมาด้วยชมพู่ขึ้นรถลุงขึ้นรถของญาติญาติได้แต่พอมาเป็นเรื่องสับผมเนี่ยมันมันจะตอบลําบากแล้วลุงก็อธิบายเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่ากรณีเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมของน้องทั้งที่อยู่บนรถและที่โดนสับอยู่แถวศพชมพู่ ลุงไม่ทราบมาได้ยังไงซึ่งวันนี้ลุงเองก็บอกว่าถ้าวันนี้ตำรวจยังจะขอความร่วมมือลุงก็พร้อมแต่ตอนนี้คงไม่ขอแล้วเพราะยังไงก็ตามถ้าอุทธรสารท่านดูจากสำนวนเดิมเนี่ยแหละค่ะก็ไม่ได้เครียดนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้เครียดเพราะว่าที่ลุงมาในรายการทรทัศน์ต่างๆเนี่ยสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยลุงก็ต้องการที่จะเสนอเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวลุงเนี่ย พราะทุกคนตั้งข้อหายลุงแล้วเป็นผู้ต้องหาตามที่เป็นข่าวก็คือเรายังอยู่ในกระบวนการที่สู้ในชั้นศาลอยู่ไม่ว่าวันนี้ศาลท่านตัดสินออกมาแล้วในชั้นต้นต่อไปลุงก็ต้องต่อสู้จนจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมในชั้นอุทธรณ์และก็ดีกาเกี่ยวกับเส้นผมใช่ไหมครับเกี่ยวกับเส้นผมนะครับที่บอกทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเส้นผมตกที่รถของลุงนะครับก็ มีพิสูจน์หลักฐานนะครับที่ได้มาค้นรถยนต์ที่บ้านนะครับลุงก็เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงจังหวะนั้นที่มีการค้นนั่นแหละเพราะลุงก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ที่จะต้องไปอ,อธิบายและมากความนะครับเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่มาของเส้นผมเพราะรถลุงถูกตรวจวันนั้นแค่คันเดียวอันนี้ลุงไม่ทราบครับว่ามาได้อย่างไรครับอะไรนะครับ รอยตัดลุงไม่ทราบครับว่ารอยตัดที่ที่ทางเจ้าที่กล่าวอ้างเนี่ยมันมันต้องดูยังไงอันนี้ไม่ทราบครับไม่ได้เครียดนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้เครียดเพราะว่าที่ลุงมาในรายการชรทัศน์ต่างๆเนี่ยสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยลุงก็ต้องการที่จะ เสนอเรื่องขอ้อเท็จจริงนี่ฮะเ<ะ>พราะฉะนั้นลุงก็ยืนยันว่าลุงจําเป็นที่ต้องเดินสาย<ะ>ถึงวันนี้เอาจริงคือสื่อเชิญแหละ,ะคุณผู้ชมฮะลุงเองเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะไปหรอกอันนี้ให้ความเป็นธรรมเลยหรือแม้แต่พ่อกับแม่สื่อก็เชิญถูกไหมฮะเ<ะ>พราะฉะนั้นวันนี้จะยังไงก็ตามแต่คือบางคนบอกเอ้ทำไมต้องเสนอลุงพลสามตัดสินแล้ว<ะ>ก็ยังมีคนไม่เชื่อลุงพลทาอยู่<ะ>ขณะลุงเองก็บอกเฮ้ยต้องให้โอกาสผมชี้แจงถึงยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมฮะไอ้เรื่องเกี่ยวกับบูชายาเรื่องสับผมเนี่ย คือทุกคนก็จะคิดเหมือนว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอคนเรามันชอบศิลศาสตร์ขนาดนี้เลยเหรอแม้ว่านี้ลุงปฏิเสธถูกไหมค,คุณผู้ชมเชื่อไหมตำรวจเขาไม่ได้ตัดปมนี้นะมันมีหมอธรรมผมอาจจะเรียกติดป่าเองว,ว่าหมอผีเนี่ยนะฮะ<ม>คือหมอธรรมเนี่ยก็คือหมอที่จะดูดวงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเรื่องกรณีสับผมเนี่ยปรากฏว่าตำรวจเนี่ยเขาไปคุยกับหมอธรรมคนนี้นะฮะ ถามว่าทําไมต้องมาหาหมอธรรมหรือหมอผีประจําหมู่บ้านเพราะหมอผีเนี่ยจะเป็นคนอธิบายได้เลยว่าเฮ้ยไอ้กรณีสับผมเนี่ยถ้าผู้ต้องหามันทำเนี่ยมันหมายถึงอะไรคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอหมอธรรมคนที่ตํารวจไปสอบเลยป<า>รากฏว่าคนนี้ก็คือหมอเข้มก่อนจะคุยกับหมอเข้มหมอเข้มเนี่ยเขาโชว์อันหนึ่งให้ทางทีมข่าวดูไหนเปิดภาพไหนดิไอ้เรื่องกรณีจับกิ่งไม้คุณผู้ชมจำได้ไหมหรือบางท่านลืมไปแล้วมันตั้งแต่ปี63สาม ประเด็นก็คือว่าหมอเข้มเนี่ยเป็นคนจะทํานายจากการที่เอากิ่งไม้แล้วก็เขาทํำยังไงนะคือจับกิ่งไม้แล้วก็จะนั่งทางในค่ะอ๋อประมาณหนาทีเพื่อจะบอกอนาคตว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วคนคนนี้แหละคนที่ตำรวจเนี่ยก่อนจะออกหมายจับลุงพลมาสอบเราก็ถามหมอทําบอกหมอทําตอนตำรวจเขามาสอบจริงๆเนี่ยเขาถามเรื่องอะไรตำรวจมาถามตรงๆเลย ตำรวจอยากรู้ว่าตัดผมชมพู่ไปทําอะไรนี่ฮะปรากฏหมอทําแกก็อธิบายบอกว่าเอาจริงนะการตัดผมเด็กเนี่ยมันมีข้อมูลตามที่หมอทําแกร่าเรียนมาแล้วก็ชาวบ้านบางคนที่เชื่อแบบหัวปักหัวปํามเขาจะเลือกเด็กที่เกิดวันอังคารใช่เป็นเด็กที่บริสุทธิ์นะคะจะไปทําพิธีเกี่ยวกับไสยศาสตร์เกี่ยวกับสเสน่ห์ยาแฝกสะกดวิญญ,ญาณและก็การเสริมบาร,รมีค่ะ ที่สาคัญก็คือคดีน้องชมพู่ผมเนี่ยแหละคือคนที่ตํารวจเอาตัวไปที่กกตูมแล้วถามเรื่องประเด็นตัดเส้นผมผมก็ตอบเท่าที่ผมรู้ตามศาสตร์ที่ผมเรียนมาว่าเป็นแบบนี้โดยตัวเองให้ข้อมูลกับตํารวจไปก็เหมือนกับที่บอกกับนักข่าวเพราะฉะนั้นคนที่จะตัดผมเด็กมันจะต้องมีแรงจูงใจแบบนี้คือมันอาจจะเสริมบารมีก็ได้หรือไม่ก็คือถ้าเด็กตายสะกดวิญ,ญญาณเลยโดยการสับผมหมอทํายังบอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าหมอคิดว่าเอาจริง นะถ้าสมมติคนเราเกิดทําให้เด็กตายจริงๆเนี่ยแล้วต้องสะกดวิญญาณเด็กถามว่าหมอทำาเพื่อแรงจูงใจที่เขาต้องทําให้เด็กตายเนี่ยมันเกิดอะไรหมอทำบอกว่าอันแรกเลยมันเป็นไปได้ไหมบางครอบครัวเกิดการอิจฉากันถูกไหมฮะ อิจฉาริษยากันแล้วคงอยากจะมีบารมีก็เลยมีความเชื่อแบบนี้แต่เอาแหละเมื่อเด็กมันตายก็ต้องสับผมเพื่อจะสะกดวิญญาณแล้วเขาเชื่อว่าการเอาเด็กบริสุทธิ์มาเพื่อทําการบูชายันอะไรก็ตามแต่มันจะมีการเสริมบารมีทําให้คนเชื่อทําให้คนลหลงไหลขณะเดียวกันเรื่องนี้มันเป็นเหมือนศาสตร์มืดซึ่งมันไม่ควรจะทําแต่ถ้าคนที่ทําแล้วเนี่ยก็น่าเห็นใจเด็กที่ต้องตกมาเป็นเหยื่อของคนบ้าไสยศาสตร์ คนนี้แหละมันบริสุทธิ์ใช่ไหมอือเด็นคนนี้บริสุทธิ์เกิดวันอังคารด้วยเพราะว่าก่อจะได้เส้นผมไปแซมแบบว่าพวกไอพวกสนียาเฟกอะไรนี่แหละพวกกันไม่ดีไม่งามนี่แหละอือครับเขาเห็นพ่อบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยพ่อก็ได้ไปให้ปากคำกับตํารวจในเรื่องของให้ข้อมูลของเส้นผมตํารวจมาถามเรายังไงบ้างตอนนั้นี้เขาถามว่าเขาจะไปทําอะไรพ่อก็พูด เหมือนพูดเมื่อกี้นี่แหละว่าเขาเอาไปผูกวิญญาณหรือเอาไปทำเสนียาเฟ่ก,ก็ได้เช่นผมเด็กบริสุทธิ์ยังไม่ทำบาปทำกรรมอะไรน,น,นะนะแกเล่นของแกอะไรอย่างนี้ไหมพ่อมีแต่กแกอาจจ,อ,อาจจะใช้หรือไม่ใช่อาจจะใช้หรือไม่ใช่ใช่เพิ่ใช่เล่นของนี่คือเหมือนเหมือนว่าอะไรสาลิกาลินทองอคนหลงขนไหล คือไอ้ที่ว่าตัดผมมันไปเชื่อมต่อกับอันนี้ได้ไหมครับมันไปช่วยเสริมช่วยอะไรกับเรื่องได้พวกสาริกาเสริมบารมีของเขาเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นบริสุทธิ์เขายังไม่ทําบาปเสริมบารมีออืถ้าเพราะงั้นมันทาทำไปได้ยังไงกับเด็กตาดำดำเขาไม่รู้เรียงสาอะไรอืทําได้ยังไง เห็นบอกว่าอย่างที่เมื่อวานนี้คุณหมอเดลเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางช่อง8บอกว่าเอาจริงกรณีเรื่องของลุงพลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคือตอนนี้ลูกของลุงพลเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวต้องเข้มแข็งที่สุดและประกอบกับครูก็ต้องเข้าไปดูแลจิตใจลูกของลุงพลวันนี้ป้าแตนไปโรงเรียนเองเลยเห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยครับผู้ชมฮะคือลุงพลเนี่ยแกมาออกรายการทีวีตามช่องต่างๆที่กรุงเทพแต่ปรากฏหน้าที่ของแม่เนี่ยอย่างป้าแตนเนี่ยคือแกก็รักลูกมากเห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้นะครับ ภาพป้าแตนเนี่ยนะฮะที่เดินทางไปโรงเรียนเห็นบอกว่าเพื่อจะไปดูแลลูกได้ตนเอง<ไ>ก็คือน้ำมนต์กับโอมเนี่ยนะฮะโดยป้าแตนเองเนี่ยบอกว่าวันนี้เขาจะมีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเราก็ถามบอกป้าแตนแล้วเอาจริงไปยังไงบ้างวันนี้อกับกิริยาของลูกป้าแตนก็บอกว่ายังปกติอยู่ถูกไหมฮะ<ไ>ที่สําคัญก็คือป้าแตนเองเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่กลับจากโรงเรียนเพาะไปดูกิจกรรมของลูกเสร็จสรบเรียบร้อยเห็นบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใ,ใจลูกสองคนคือน้ำมนต์กับโอมเนี่ย ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันตั้ง3ปีที่แล้ว <S <S แล้วก็จะว่าเด็กเนี่ยเขารับรู้มาโดยตลอด <S <S ถูกไหมฮะว่ามันมีคดีเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่ดังนั้นยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อเรื่องการเรียนของลูกชายแต่สิ่งหนึ่งที่ป้าแตนเป็นวิตกเลยก็คือเรื่องของกรณีของ โซเชียลต่างๆนะคะการเสพข่าวถูกต้องค่ะแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งก็ยังมีความภาคภูมิใจนะคะที่ผลการศึกษาของน้องน้ำมนต์ที่ผ่านมาน้องได้ที่หนึ่งของห้องค่ะใช่อหใช่เลยทําให้แม่รู้สึกว่าเออหายห่วงแสดงว่าเด็กคนนี้เก่งมากนะและประเด็นก็คือคุณแม่เนี่ยยังบอกด้วยว่าเอาจริงคือน้ำมนต์เนี่ยเขาก็ต้องเสพข่าวถูกไหมจากทางโซเชียลแล้วเขาก็ต้องรู้แหละว่าพ่อโดนตัดสินจําคุก20ปีก็ทั้งเหมือนกับถามลูกบอกเป็นยังไงบ้าง ซึ่งลูกก็บอกว่าการที่ได้ยังเจอพ่อได้กอดพ่อเขาก็ยังรู้สึกดีอ,อยู่นั่นก็แสดงว่าการที่ลุงเนี่ยได้มีโอกาสออกมาตอนนี้จากการประกันตัวคือมันก็ทําให้น้ํามนเองเนี่ยเขายังมีกําลังใจแต่สิ่งใดก็ตามแต่อันนี้ก็คืออะไรที่มันไม่ดีในโซเชียลป้าแตนก็บอกลูกไม่ต้องไปเสพ<า>แล้วก็ไม่ต้องมานั่งโจมตีลูกป้าด้วยเข้าใจเห็นว่าน้ำมนมีแอบฉุนบ้างใช่ไหมพอดูข่าวเขาก็ ตอนวันวันที่กลับมาจากศาลจากศาลมาเขาก็จะเห็นแล้วแบบว่าแม่พ่อได้ประกันตัวมาแล้วใช่ไหมเขาเห็นในโซเชียลเขาข่าวเต็มคเขาก็ไปด้วยเลยแต่เขากลับมาก่อนแล้วทีเนี้ยแม่เลยว่าก็พ่อก็มานี่กอนหนูอยู่นี่ไงเมื่อกี้ก็เห็นข่าวในโซเชียลเขาบอกว่าพ่อติดคุก20ปีหนูก็ว่าพ่อกลับมากับมาแล้วก็กอดหนูอยู่ แต่เขาจริงๆเขาเขาไม่เชื่อ,อนั้นแหละเพราะว่าตั้งแต่ข่าวที่บอกว่าลุงพลโดนวิสามันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาให้ดูว่า้าพ่อเราจะกินข้าวกับเราอยู่แล้ววิสามันเขาก็เลยไม่ค่อยนั่นไถ่กับข่าวม,มีแอบฉุนแต่ว่าพอหลออทธิบายไปเขาก็เข้าใจใช่เขามีแอบฉุนนั่นแหละเขาบอกว่าก็มีฉุนนะทําไมคอมเมนต์เขาถึงแบบว,<า>ว่าแต่พ่อเราทั้งที่เขาไม่รู้ความจริงกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเองรู้อยู่มหมยถึงตัวน้องอะไรใช่ตัวน้องเขารู้ว่าวพ่อแม่เราไม่ผิดนะ <laughs> ขเขาก็บอกว่า แม่แม่ไม่ผิดพ่อไม่ผิดอ่ะสู้ๆให้เต็มที่เขาบอกแบบเนี้ยเน,นี่ยก,กำลังใจทั้งโอมน้งมนถือว่ากําลังใจดีมากคือเขาเหมือนที่ป้าบอกเขาเคยเจอมาระยะแรกๆช่วงหนึ่งแล้วก็มาระยะเนี้เขาคือเราให้เขารับรู้ว่าพ่อแม่ต้องสู้นะลูกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นเหมือนในข่าวนั่นแล้วเนี่ยหนูก็เข้าใจว่าเราต้องสู้ถึงที่สุดก่อน นะเพราะฉะนั้นความเป็นแม่ก็ยังคงเด็ดเดี่ยวอยู่สมัครคปัแตนเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกคือแกเห็นแกจะเขาเรียกนะ,ะดุดันขนาดนี้แต่ความที่เป็นห่วงลูกถูกไหมฮะแล้วถ้าพูดก,กันตามตรงภาษาบ้านเมียยังยงก็ต้องป้องผัวล่าสุดเนี่ยนะครับคนที่เห็นบอกยังไม่ทิ้งลุงพลเลยคือยูทูบเบอร์เป็นยังไงบ้างบรรยากาศยูทูบเบอร์วันนี้ที่กอกกอกโอ้โหเห็นบอกว่าทุกวันนี้ยังคึกคักอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ยูทูบเบอร์ยังไปเฝ้าบ้านลุงพลแม้ว่านี้ลุงพลเข้ากรุงเทพถูกต้องแล้วก็เห็นบอกว่ากลุ่มย กลุ่มใหญ่เนี่ยนะฮะที่ได้คุยกับทีมข่าววันนี้เขาบอกว่าอ่ะอย่างน้อยๆเขาก็ยังดีใจดีใจที่ลุงพลได้กลับมาอย่างบางคนเนี่ยป้าดากอกเห็นบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะไหนๆเขาฟังเสียงเลยดิไหนๆไม่ใช่ฮะไม่ใช่เสียงสัมภาษณ์เสียงเมื่อกี้ฮะเต้นโซโซลุงพลป้าเต้นโซโซลุงพลป้าเต้ยโซยซ ลุงพลป้าแตนสู้สลุงพลป้าแตนสู้สู้ลุงพลป้าแตนสู้สถามว่าทําไมเหนียวแน่นขนาดนี้ป้าดากกกอบอกชีวิตฉันเปลี่ยนเพราะลุงพลกับป้าแตนจากเดิมทีเนี่ยที่เคยมีหนี้สินหนึ่งแสนปลดหนี้ได้เลยนะใช่ในหนึ่งในหนึ่งปีฮะคขอภาพเมื่อกี้หน่อยได้ไหมภาพเมื่อกี้ที่ชูนิ้วอ่ะสู้สูอ่ะอ๋อคือด้วยความพะลบนะบางคนก็เห็นภาพอาจจะมันไส้พวกเขา แต่ก็ต้องยอมรับอันนี้คือน่าจะเป็นมิตรของลุงพลอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ข้างกันตลอดเพราะ1นึ่งแสนหมดหนี้ภายใน1ปีขนาดเดียวกันอยู่ที่นี่วันนี้น้องมนก็ถามลุงๆป้าๆตอนที่สัมภาษณ์ทุกวันนี้อยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าหาผลประโยชน์หรือเปล่านี่ไม่โดนตบปากก็บุญแล้วถามแบบนี้ไม่โดนตบปากก็บุญแล้วนะป้ปาก,ก่ถามเขาว่ายังไงบ้างนะ <c oughs> ไปถามยูทูบเบอร์ที่ชื่อช่องว่าจิมมี่ ใหม,ม,มดี่ <c oughs> นี่จิมมี่หรือเปล่าจิมมี่เรื่องจริงหัวเธอคิดอะไรอยู่จิตดีเธอคิดอะไรอยู่้าพูดความจริงออกมาเดี๋ยวนี้ไม่พูดออกมาดังๆในหัวเธอเคิดอะไรก็เขาพิมพ์มาแบบนี้จิมมี<ต>่เรื่องจริงล้วเธอไปอ่านได้ยังไงจิมมี่เรื่องจริงขอัยขาดเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่ามันกลายเป็นความผูกพันไปแล้วคือที่สําคัญก็คือเขาจะยืนเคียงข้างลุงแบบนี้กลุ่มยูทูบเบอร์ก็ยังตะโกว่วาป้าแตนสู้ๆลุงพลสู้ๆเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์ลว แต่อย่างน้อยก็คือมันปลดหนี้ก็คือเหมือนกับลุงมีบุญคุณกับเขาใช่ไหมเขาก็เลยต้องเหมือนกับว่าเขาจะไม่ทิ้งลุงเหมือนกันอ้อาวฟังเสียงยูทูบเบอร์หน่อยดิแต่ตัดสินใช่ไหมครับใช่ใช่ใชมม่มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งคือมันเบอร์ไปเลยครับคลิปก็ไม่ได้ถ่ายเลยอเออเบอร์ไปเหมือนโดนชกโ,<ล>โอ้ยืนยันเหมือนเดิมครับที่ออกรายการไปเมื่อกี้ครับยิ่งรักลุงป้า คูณทวีเลยยังจะอยู่ครับยิ่งสงสารเขาครับความสงสารมันเกิดจากการที่เราได้อยู่ร่วมกับเพื่อนมานานใช่ไหมมาถึงวันนี้เมื่อเพื่อนโดนกระทําโดยอํานาจมืดบางอย่างที่เราไม่สามารถรู้รู้ได้เลยยิ่งสงสารเขาพอมาอยู่กับลุงกับป้าแล้วชีวิตเป็นโย่ดีขึ้นเลยครับจากที่ไม่มีอะไรเลยพูดถึงเมื่อก่อนนะก่อนหน้านะไม่มีอะไรเลยนะ ไม่มีอะไรเลยธุรกิจการถ่ายรูปล้มเหลววันแรกที่มาอยู่ป้าแตนชวนกินข้าวนั่งแล้วเหมือนบรรยากาศที่เราไม่เคยเจอ,อนั่งกินข้าวกับคนที่เขากำลังดังในโซเชียลแล้วเขาเขาไม่รังเกียจเออนั่งกินข้าวกับป้าแตนลุงพลคุณผู้ชมอาจจะทราบว่าการตายของน้องชมพู่จากสารตัดสินลุงพลโดนจำคุก20ปีสองข้อหาหลักเนี่ยนะครจะเริ่มยังไงดีก่อน คุณผู้ชมฮะเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนตัดภาพไปที่ลุงพลก่อนก่อนจะเปิดหลักฐานตัวนี้ให้คุณผู้ชมดูเพราะวันนี้ลุงพลเนี่ยตอบคาถามเรามาหลายประเด็นประเด็นสําคัญเลยเนี่ยที่เราถามลุงพลเนี่ยนะครับก็คือเรื่องน้องชมพู่หายคคุณผู้ชมครับเราได้ถามลุงพลว่าลุงพลครับ วันนี้ลุงพลแกเดินสายคุณผู้ชมฮะแกไปออกรายการทีวีเพื่อจะชี้แจงซึ่งก็ไม่ผิดเพราะตอนนี้ตราบใดก็ตามเนี่ยสารยังไม่ตัดสินก็ยังถือว่าอ่ะเมย์กันตรงนี้ก่อนฮะศารยังไม่ตัดสินเนี่ยก็ยังถือว่าแกเออตัดสินแล้วแต่แกยังมีสิทธิ์จะอุทธร์ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับวันนี้ฟังตรงนี้ก่อนนะ,ะผมจะเริ่มต้นตรงนี้บอกลุงพลครับเรื่องเวลาคุณผู้ชมอาจจะลืมก็ได้อย่าหาว่าผมอย่างงี้อย่างนี้นะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ เจ๊อะไรนะเจ๊บุญมา,ญมาทีมงานเอาหน้าเจ๊บุญมามาไหมเปิดหน้าเจ๊บุญมาหน่อยเจ๊บุญมาบอกว่าเจอตาพลเนี่ยตรงตีนเขาว,วันน้องหาย11พพฤษภา63สาเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่คุณผู้ชมฮะ<ไ>แล้วมันสำคัญยังไงที่เจ๊บุญมาพูดเราเองเนี่ยก็ได้มีการถามลุงพลบอกว่าลุงพลเวลาที่ตำรวจเขาสงสัยมันมีสองช่วง ช่วงเช้าลุงพลเนี่ยไปโผล่แถวแถวบ้านพ่อแบม,มซึ่งมันมีปริศนาอพูดกันแบบเปิดอกเลยตอนนี้สารตัดสินว่าลุงเนี่ยอุ้มกำลังสลายว่าลุงเอาเด็กไปซ่อนตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นมีคนเห็นเหมือนลุงลงมาจากเขาตอนบ่ายสามบ่ายสี่ก็คือเจ๊บุญมาลุงไปไหนเพราะมันมีช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่มันหายไปวันนี้นักข่าวถามบอกลุง ลุงไปไหนเหรอทําไมถึงเหมือนกับไปโผล่ตรงตีนเขาแล้วเวลาที่ตํารวจเขาสงสัยปากรพอนะักข่าวถามคำถามเนี้ยลุงตอบสวนกลับมาเลยบอกเวลาอะไรครับ นักข่าวก็บอกอ้าวลุงก็พอบแบมไงเขาสงสัยอันที่หนึ่งคือตอนเช้าที่ลุงไปลับๆล,ล่อๆอ,อยู่ในสวนยางกับอันที่สองก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นลุงเองเนี่ยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ลุงไม่ได้มีการซ่อนเด็กและลุงก็ยังยืนยันอีกว่าตั้งแต่ตอนเช้าก่อนนะ,ะลุงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงยืนยันว่าลุงไปเขาเรียกอะไรรีดน้ํายางหรือเค็นน้ํายางตอนเช้า แล้วเข้าใจว่าพ่อแบมจําเวลาคาดเคลื่อนเหรอใช่ยังไงก็คือเหมือนกับว่าที่พ่อแบมให้ข่าวเรื่องนี้ว่า9โมง20 Uhr เจอลุงพลแล้วก็คุยกับลุงพลเนี่ยนะแล้วลุงออกจากบ้านไปตอน9โมง40เนี่ยนะคะคือการที่พ่อแบมให้เรื่องให้ข่าวเรื่องนี้เนี่ยว่าเป็นเวลา9โมง20 Uhr ตัวลุงพลอยู่ที่สวนยางกับแม่น้องชมพู่ต่างหากจะไปเจอพ่อแบมตอน9โมง20 Uhr แล้วคุยกับพ่อแบมได้ยังไง คือก็จะบอกว่าพ่อแบมเนี่ยให้เวลาคลาดเคลื่อนค่ะแสดงว่าสิ่งที่พ่อแบมเห็นหน้าลุงพลตอนเช้าเนี่ยเวลาคลาดเคลื่อนอถูกไหม,มได้ภาพเจ๊บุญมาหรือ,อยังครับเปิดภาพเจ๊บุญมาขึ้นมาครับถ้าได้แล้วประเด็นก็คือว่าอันนี้คือตอนเช้าฟังลุงพูดไปก่อนตอนเช้าเพราะเดี๋ยวจะเปิดอะไรให้ดูแล้วนะฮะ,ะประเด็นก็คือว่าหลังจากนั้นเราก็บอกว่าลุง จริงๆแล้วเนี่ยมีคนไปเห็นลุงนะคือเจ๊บุญมาขวามือเนี่ยคุณผู้ชมดูเวลาที่เจ๊บุญมาเห็นลุงนะฮะ,ฮะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นอะไรไปพร้อมกันหลังจากนี้ผมว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้เห็นหลักฐานนี้พร้อมกันในประเทศไทย<ะ>คุณผู้ชมจําตอนเช้าก็เหมือนกับพ่อแบมจําเวลาคาดเคลื่อน<ะ>มันมีตอนบ่ายอีกสิ ตอนบ่ายคุณผู้ชมฮะเจ๊บุญมาย้ํากับเราและเขาก็ให้ข้อมูลกับตํารวจเขาเห็นลุงลงจากเขาอตอนบ่ายสามและบ่ายสี่ถูกไหมฮะเขา,าบอกเวลาเค่า,ปร,าประมาณนี้ที่เจ๊บุญมาบอกเฮ้ยประมาณบ่ายสามไปสี่ลุงพลมีอาการเหม่อลอยอเรียกแล้วก็ไม่หันซึ่งถ้าคนอาจจะลืมไปแล้วผมทวนลุงพลเคยบอกว่าก็ตอนนั้นลุงแยกไปหาน้องไงจําได้ไหมลุงแยกไปหาน้องไงก็เลยเหมือนกับบุญมาเลยไม่เห็นลุงลงจากเขา คุณผู้ชมจาเวลาบ่ายสามบ่ายสี่ไว้นะกลับมามตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวช่องแปได้รับหลักฐานชิ้นสําคัญมานะครับและผมเชื่อว่าเรื่องนี้แหละเป็นองค์ประกอบสําคัญนอกจากเส้นผมที่ทําให้ตํารวจจับลุงและสารตัดสินภาพที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้เป็นวงจรปิดครับเป็นวงจรปิดผมยึดเวลาจริงเลยนะเพราะกล้องมันจะมีเวลาบวกลบเวลาจริงถ้าคุณผู้ชมจําได้ลุงพลอ้างว่าไปส่งพระ พอส่งพระเสร็จลุงพลก็จะกลับมาพร้อมกับบรรดาเพื่อนๆของแก<ช>แล้วคุณผู้ชมฮะก่อนที่แกจะเข้าสู่บ้านกกกอกกล้องวงจรปิดตัวที่หนึ่งไปจับภาพตรงบริเวณเขาวงการสิลช่วงเวลาจริงคือบ่าย2องนาทีนะฮะคุณผู้ชมครับค่ะคุณผู้ชมฮะคำถามก็คือบ่าย2องา คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าและสำคัญยังไงยังไม่ต้องคิดอะไรมากดูช้าๆนะฮะบ่ายสองสิบสามนี่คือวงจรปิดถ้าพูดกันตามตรงจากเส้นนี้ลุงพลเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้ปั๊บจะเข้ากกกอจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันใช้เวลาแค่บ่ายสองครึ่งก็ถึงแล้วแต่แปลกตรงไหนรู้ไหมฮะบ่ายสองสิบ ลดลุงพลใช้เวลาอีกประมาณแค่20นาทีจะถึงกกอกแต่ปรากฏว่ารถลุงพลเนี่ยยังไม่ได้กลับกกอกนะครคุณผู้ชมครับตำรวจไปเอาหลักฐานชิ้นนี้มาเพื่อจะเปิดให้คนไทยทั้งประเทศแล้วไม่รู้ลุงเห็นแล้วลุงจะตอบยังไงแต่เราก็ต้องเผื่อใจฟังลุงไว้ด้วยสำคัญนี่นะฮะเดี๋ยวช่วยเอาเปิดหลักฐานแถบแดงออกหน่อยดิเดี๋ยวมันจะบังทั้งหมดคุณผู้ชมดูภาพนี้ภาพนี้คือรถของลุงเข้ากกอก ตอนกี่โมงเมดูเวลาไหน่สิบ่ายสี่โมงเจดนาทีคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าถ้ารถลุงจะเข้ากกกกอใช้เวลาแค่เกือบ20นาทีก็ถึงจำได้ใช่ไหมครับแล้วเหตุฉไหนรถล,ลุงจากบ่าย2องจึงกลับมากกกอกคือตอน4อี่โมงเนาทีช่วงเวลา1ชั่วโมง54นาทีลุงไปไหน แล้วเมื่อกี้นี้เจ๊บุญมาบอกฉันเห็นตาลุงพลเนี่ยไปโผล่ตีนเขากี่โมงนะเมทวนไหนดิช่วงบ่ายสามถึงบ่ายสี่ค่ะบ่ายสามถึงบ่ายสี่ทีมงานขึ้นขวามือค้างนะไม่ต้องเปลี่ยนนะแล้วขึ้นข้อมูลเจ๊บุญมาประกบกับเพจข้อมูลลถขึ้นค้างเอาไว้เลยสองแผ่นคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ข้อมูลเจ๊บุญมากับเวลารถค่ะ พูดกันแบบให้เข้าใจง่ายๆลุงไม่ถึงกกกอกสักทีนะฮะถูกไหมจากหลักฐานชิ้นนี้แล้วอยู่ๆตัวลุงดันไปโล่ตีนเขาใช่ไหมเมใช่ค่ะได้ข้อมูลเจ๊บุญใหม่มขึ้นมาประกบกันเลยฮะกับรถครับเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งเปิดไปอะ่ะล่าสุดจะบอกว่ายังไงเมคือจะบอกว่าช่วงเวลาจริงๆเนี่ยเหมือนช่วงเวลาประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงเย็นเนี่ย ลุงพลก็เหมือนเ,อเขาเรียกว่าอะไรชี้แจงกับตํารวจไม่ชัดเจนว่าช่วงเวลานี้ทำลายอยู่ที่ไหนถูกต้องแล,แล้วใครเป็นพยานให้ใช่คือลุงไม่มีพยา,ยานคือช่วงบ่ายค่ะ,ะถ้าพูดเร้่กเข้าใจง่ายๆอันนี้ผมไม่ได้ว่าลุงนะลุงค,ครับแต่ตํารวจเขาสารนิฐานจนกระทั่งสารท่านตัดสินถ้าลุงอุ้มเด็ก ตอนเช้าเป็นไปได้ไหมว่ามีการซ่อนอแล้วหลังจากนั้นพอไปส่งพระเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่ตํารวจชุดสืบเขาบอกเรื่องนี้เป็นน้ําพึ่งหยดเดียวประเด็นก็คือมันมีการอุ้มเด็กเพราะหวังว่าเด็กเนี่ยจะพาไปส่งพระด้วยแต่เด็กอาจจะร้องจนกระทั่งลาคาญถูกไหมฮะแล้วก็เลยเกิดพลั้งมือทําอะไรบางอย่างไปแต่ตอนเช้ายังไม่เอาเด็กเนี่ยไปวางไว้บนเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมาเจอพ่อแบมซะก่อนอตอนเช้าซึ่งตอนเช้าเนี่ยเขากำลังสงสัยว่ามันมีการซ่อนเด็กเอาไว้ก่อน เลยบังเอิญม,มาเจอกับพ่อแบมหลังจากนั้นเหมือนที่ตำรวจบอกมันก็ต้องเลยตามเลยแลละลุงพลมีภารากิจคือจะต้องไปส่งพระลุงพลไปถึงวัดก็ดันไปหลุดปากว่าหลานหายทั้งที่ลุงไม่มีโทรศัพท์หลังจากนั้นขวามือที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจเขางัดหลักฐานชิ้นนี้แหละฮะคุณเข้าพื้นที่โดยคุณไปส่งเพื่อนลงก่อนอแต่คุณยังไม่เข้ากอกอกอกเลยแล้วคุณดันหายไปหนึ่งชั่วโมง54านาที วงจรปิดจากตํารวจจับได้หมดเจ๊บุญมาบอกคุณทะลื่องไปโผลเขาได้ยังไงบ่ายสามเข้าใจหรือ,อยังฮะทั้งหมดนี้มันจึงเป็นคําตอบที่สารตัดสินจําคุกยี่สิบปีนอกจากเส้นผมที่ตํารวจพยายามอธิบายทั้งหมดให้สังคมเข้าใจแต่ภาพนี้คือภาพที่สังคมเห็นพร้อมกันแล้วฮะกลางผังให้ดูเต็มๆแล้คราวนี้ คุณผู้ชมครับมันจึงกลายมาเป็นประเด็นใหม่ใช่ไหมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเฮ้ยตำรวจเขาถอดกันแบบนี้เลยวิเขาถอดเอาหลักฐานสำคัญตัวนี้แล้วก็ถามลุงมาแล้วคุณอยู่ไหนไปไหนช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง54นาทีหรือจะเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าตอนเช้ามีการซ่อนเด็กแถวแถวพ่อแบมหนึ่งชั่วโมง45นาทีย้ายได้ไหมถึงมาเจอว่าอ้าวมาโผล่ตีนเขา แล้วรถก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามากกอกคือบายสี่เลยแล้วช่วงรอยต่อไม่มีใครเห็นคุณได้ไงทั้งหมดนี้เป็นหลักของตำรวจนะ,ะเออเป็นหลักของตำรวจคุณผู้ชมครับเอาละ่ะกลับมาตรงนี้แล้วขออนุญาตเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพรถให้ดูอย่างที่บอกนี่คือหลักฐานสำคัญคที่เปิดมาพร้อมกันวันนี้เลยลุงก็อาจจะยังไม่ทราบหรือจริงๆแล้วผมว่าในการนำสืบชั้นศาลเนี่ยผมว่าทนาย กับลุงพลน่าจะเห็นหรือเปล่าทั้งหมดเดี๋ยวคงต้องให้วันนี้ไปถามทนายความค่ะเพราะทางปั่งของทนายความก็จะสู้เรื่องอุทธร์แต่หลักฐานชิ้นหนึ่งเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องอยู่ในสำนวนค่ะแต่ยังไม่ถูกเปิดออกมาจนวันนี้เขาเปิดให้ดูแล้วนะฮะนี่คือลุงเนี่ยจะเข้ากกกอกแต่ไม่เข้าสักทีวืบหายไปชั่วโมง54แล้วค่อยเข้ากกกอกลุงคงยังไม่ได้เห็นตัวนี้มั้งว่า,วาสื่อจะเล่าแต่เราไปเจอกับลุงเนี่ยนะ เมื่อ<ฮ>ตอนค่ำๆอีกรอบหนึ่งน้องลูกปัดไปเจอกับลุงพลมันมีประเด็นเรื่องบูชายันใช่ไนหะมที่ก่อนหน้านี้เขาสงสัยกันว่าลุงเนี่ยอาจจะติดหวยหรือเปล่า <ฮะ S 2> ลุงเองก็เลยเหมือนมีความเชื่อจะหาโชคหาราบแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องพลาดเกิดขึ้นล่าสุดวันนี้อ่ะขอดูช็อตถัดมาเลยฮะอ่ะเรื่องรถจบเลยนะฮะตัดไปที่ลุงพลเลยวันนี้คุณผู้ชมครับเราก็เลยถามลุงพลตรงๆบอกลุงพลเชื่อเรื่องดวงมั้งไหมเพราะเขาสงสัยกันว่าลุงเนี่ย คลั่งเรื่องดูดวงคลั่งเรื่องเกี่ยวกับสายมูเนี่ยแหละนะแกตอบว่าไงแกบอกว่าเรื่องดูดวงเนี่ยเรื่องดวงไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูดวงด้วยคนที่ไปดูดวงก็คือคนที่ไม่มั่นใจว่าบุพเพวาสนาจะเป็นยังไง <c oughs> เข้าถึงไปดูกันลุงก็เลยไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ส่วนเรื่องลุงหยิบม,มาแล้วฮะเอออันนี้โทรพระค่ะที่ห้อยคอมาเจ็ดองค์เป็นเลขขี่แขวนด้านหน้าห้าองค์แล้วมีตรงคอด้านหลังอีกสององค์เนี่ยนะคะเป็นพระรอดแล้วก็หยิบสร้อยออกมาให้ผู้สื่อข่าวดูเนี่ย ด้านหน้าหาองค์เนี่ยนะคะพระที่ห้อยตรงกลางได้มาจากพระอาจารย์แจ๋วลุงพลบอกเป็นพระเหล็กไหลน้ำหนึ่งนะคะแล้วก็มีพระสมเด็จ4องค์ บอกมูล,ลค่าไม่ได้บอกแบบนี้แต่ใส่มาตลอดเชื่อว่าวัตถุมงคลเนี่ยยึดเหนี่ยวจิตใจได้แทนสติปัญญาที่เรามีเหมือนห้อยคอด,ด้วยพระก็จะมีสติใช่แล้วลุงพลเขาปฏิเสธนะฮะอันนี้ถึงเราจะเล่ายังไงก็ตามแต่ผมอีกมาจากตํารวจที่แล้วก็คําตัดสินของศาลว่าลุงเนี่ยคือยังไงก็คือเป็นคนที่อุ้มน้องนั่นแหละแต่ลุงแกปฏิเสธส่วนเรื่องรถวันนี้หลักฐานที่เพิ่งเปิดมาเนี่ยเอาจริงเรายังไม่ได้ถามลุงนะ,ะเดี๋ยวก็ต้องเผื่อใจรอฟังลุงตอบพรุ่งนี้ด้วยว่าลุงและหลักฐานที่อันนี้ ตำรวจเขางัดกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บอกนี่ก็คือเอ็นเกมนั่นแหละก็คือลุงจบเลยเพราะลุงตอบไม่ได้สักทีก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้ลุงแกไปช่วยหาเด็กแต่ตำรวจบอกไม่ใช่ก็ลดคุณนะมันเข้าบ่ายสองสลดคุณโพอีกทีคือ4ี่โมงเย็นค่ะอันเนี้เดี๋ยวลุงจะอธิบายว่าลุงไปจอดรถไว้ที่ไหนถูกไหมช่วงรอยต่อลุงไปจอดที่ไหนเออ อา้าแต่ฟังเรื่องเกี่ยวกับกรณีลุงเองสวดมนต์ไหว้พระแล้วลุงไม่ได้คิดร้ายกับเด็กอา้าวฟังเสียงลุงฮะก็เรื่องดวงลุงไม่ค่อยได้ดูทั้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่ชอบดูดวงคือคนที่ไม่ชอบว่ายังไงอะ่ะเรื่องดวงเนี่ยคนที่เขาไม่มั่นใจว่าบุพเพวาสนาเขาจะเป็นอะไรยังไงเขาจะไปดูดวงครับส่วนลุงไม่ค่อยได้ดูดวงครับไม,ไม่ไม่ดูครับซื้อหวยชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นครับครับ ไม่มีครับฝันมาเจอเลขหนึ่งถึงเก้าก็ระวังศูนย์แล้วกันครับมันมาทั้งสิบตัวเลยครับพราะเลขมีสิบตัวก็เป็นพระสมเด็จทั้งหมดครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพระของพระจันเจีวท่านให้มาท่านบอกว่าเป็นเหล็กแระเหล็กไหลน,น้ำหนึ่งท่านบอกว่าอย่างงานก็นนแฝงมาตลอดอย่างอย่างองค์ข้างๆนะคะทุกนก็อันนี้เป็นพระ,พระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์เขียวเขาเรียกว่ารุ่นสนิมอะไรไม่รู้นะ,ะก็มูลค่าไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จที่พระสมเด็จ ที่อาจารย์ท่านให้มาก็มูลค่าไม่ได้เหมือนกันก็เราก็ใส่มาโดยตลอดเพราะว่าเราเชื่อว่าวัตถุมงคลมันสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้เหมือนก็แทนแทนสติปัญญาที่เรามีถ้าเกิดเราเรานึกถึงคุณงามความดีหรือว่าวัตถุมงคลที่เราเอามาแฝงเนี่ยมันก็จะทําให้สติเรามันเกิดมีปัญญาขึ้นมาเชื่อครับว่าทําสมาธิได้ทุกคนจะรู้ว่า จะเดินสายกลางได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านท่านได้เป็นพุทธประวัติมาครับสวดมนต์ไครับกคสวดครับสวดอิติปิโสครับบทอิติปิโสสวดมหาจักรพรรดิสวดบทพาหุงชนะมารพวกนี้เราสวดหมดครับแล้วก็สวดอะไรหลายๆอย่างมันบทสวดมาเยอะมากครับเรานับถือพระพุทธศาสนาถ้าเกิดเรามีโอกาสได้สวดมนต์แล้วก็สวดมนต์จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทําให้ เราเย็นลงวันนี้เราเจอหลักฐานย้ำนะฮะเรื่องรถแล้วก็เวลาที่หายไปจริงๆของลุงพลแล้วดันไปโผล่แบบปริศนาตรงตีนเขาด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมันมีอีกมุมหนึ่งฮะผมให้ดูตรงนี้ดีกว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข้อมูลอันหนึ่งซึ่งต้องดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยายคุณตุนมาหรือว่ายายตุลคุณผู้ชมฮะยายตุลเนี่ยก็จะสอดรับอีกเหมือนกัน เพราะเมื่อลุงพลหายไปชั่วโมง54นาทีคนมีสิทธิ์จะสงสัยว่าลุงขึ้นขึ้นเอาเด็กไปซ่อนอประเด็นก็คือเราถามกับเยตุนบอกเยตุนจริงๆแล้วยตุนเนี่ยเป็นทีมค้นหานะฮะถ้าเราเปิดภาพเก่าในอดีตตอนค้นหาเนี่ยถามบอกเยตุนก่อนจะเจอศพเนี่ยคือวันที่1 4พฤษภาบอกเยตุนตอนนั้นเยตุนไปหาเด็กได้ไหมยเยตุนบอกก็ไปตัวเยตุนล่อยฟังบอกฉันเนี่ยแหละคือก่อนจะเจอศพชมพู่ฉันเนี่ยแหละไปเจอรองเท้า ที่สําคัญก็คือคุณผู้ชมฮะคือรองเท้าเนี่ยถ้ามีเดี๋ยวลองขึ้นภาพรองเท้าหน่อยก็ได้เนี่ยนะมันอยู่ในซอกหินแล้วพอเยตุนไปเจอท่านเขาไม่รู้นะคะว่าจะมีเรื่องเด็กตาย<ะ>เด็กหายเพราะเยตุนแกขึ้นไปหาของป่าแกก็เจอรองเท้าปุ๊บแกก็หยิบรองเท้าเนี่ยประวางไว้บนชั้นแงนหินช่าง,ง้อนหินเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นแกเป็นคนวางเองแล้วแกก็ลงมาจากเหล็กไปพอแกลงมาจากเขาเหล็กไปแกก็บอกว่าเอา้ามีคนบอกเด็กหาย<ะ>คุณผู้ชมสาคัญตรงเยตุนอีกแล้วนะฮะ ยายตุนเนี่ยก็เลยมาบอกเอ้าเหรอฉันเนี่ยไปเจอรองเท้าใช่ไหม,มแล้วฉันก็ไปเจอของเล่นด้วยยายตุนก็เลยบอกคนตีนเขาว,ว่าเออเนี่ยยฉันเจอของหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันแปลกตรงไหนรู้ไหมชาวบ้านก็บอกเออยายตุนดีเลยยายตุนเจอยายตุนช่วยพาขึ้นเขาหน่อยไปตรงจุดที่มันมีรองเท้าเพราะจะได้รู้ว่าน้องชมพู่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่ายายตุนยอมรับว่าตัวเองก็เลยเดินออกจากบ้านชมพู่ผ่านสวนยางแล้วก็ขึ้นไปตรงบริเวณด้านบน โดยเบื้องต้นในระหว่างที่กำลังเดินขึ้นป่าด้านบนจูจูได้ยินเสียงลุงพลโผล่ออกมาอีกจากป่าแล้วนะบอกรีบๆขึ้นไปรีบๆขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยเราก็นึกในใจว่าเอะหรือลุงมันเป็นห่วงหลานจนกระทั่งมาถึงจุดเจอศพกลุ่มของลุงพลเนี่ยเดินแซงหน้าขึ้นไปเลยโดยที่ยายตุ่นกำลังสงสัยคือไรมเฮ้ยเฮ้ยพลทำไมไม่เดินตามยายรองเท้าเนี่ยมันอยู่ทางซ้าย แต่พลเนี่ยฉีกไปทางขวาค่ะแล้วพอพลฉีกไปทางขวาพลตะโกนเจอศพแล้วยายแกก็เลยมาเอ๊ะวันนี้พอาาศาลตัดสินเหมือนกับเอา้าพวกแกให้ฉันหารองเท้านี่ว่าฉันจะพาพวกแกขึ้นไปดูรองเท้าเด็กแต่อยู่ๆตาพลดันหักไปอีกทางหนึ่งาอาทำไมไม่อยากดูรองเท้าเด็กก็หรอแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นมันมีศพเด็กเห็นไหมฮะนี่คือยายตุนยายตุนยังบอกกับเราอีกอันหนึ่งคือเรื่องเส้นผม บอกว่าได้ยินคนเท่าคนแก่เขาบอกเอาไปทำสายศาสตร์เรื่องเสน่ห์เอออันนี้แปลกอีกเหมือนกันแสดงว่าเยตุนตอนออกไปเจอเด็กคือช่วงไหนเนี่ยคือช่วงวันที่14ค่ะช่วงเย็นๆก็คือช่วงใช่ช่วงที่ช่วงที่ไปเจอน้องพบศพน้องในวันนั้นนะคะก็แกก็ไปเจอรองเท้าก่อนนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับลุงพลไม่ยอมเดินตามยายมาในการที่จะไปหารองเท้าแต่อยู่ใกล้จะถึงศพปุ๊บลุงฉีกไปอีกทางแล้วลุงก็เจอเลยลองฟังเสียงเยี่ตุนฮะ ทีแรกเราก็เชื่ออยู่ไม่เชื่อครึ่งไม่ใช่เชื่อเชื่อครึ่งนะเพราะมันหน้าตาซื่อเราก็ไม่นึกว่าเออตาพุจะทําอย่างนั้นแต่เราก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชี้บ่งว่าแน่นอนนะแต่ว่าแล้วทําไมสรุปแต่นี่รองเท้าขึ้นไปหาไม่เจอแล้วแล้วคนที่ว่าอยากขึ้นไปหาศพเรือไปหารองเท้าแล้วทาไมาถึงรีบขึ้นไปจัง ไปแล้วไปเจอไอ้ว่าเจอแล้วเจอเลีเล้ยแล้วเจอคนตาอยาอ่นอตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้ยินเสียงร้องกําลังจะขึ้นขูดหินนั่นขึ้นไปสักหน่อยแล้วก็จะเดินไปอีกหน่อยเดียวก็จะเจอไอ้ศพน้องสมพูนนั่นแหละรอ,อ,องเท้ามันอยู่ข้างนี้น้องสมพู่มันอยู่ฝั่งก็นู้นศพน้อแ้แกร้องหรือแกร้องดูดูไปงลางๆนะก็ดูข้างหลังเนาะแกใส่หมวกสูงสูงแกก็ปุ๊บเข้าไปเลยแล้วก็เออเออเออแหละแกพูดถึงอะไรบ้างตอนนั้นจะไม่ค่อยได้ล้าย่างไะไม่ผิดดอกไอ้ที่ ในคลิปที่เปิดในทีวีนะยินได้ยินไอ้พวกสาวแก่แม่ไม้หรืออะไรแหละเขามาบอกว่าได้ยินข่าวจากหมอดูว่าเออถครใครอยากได้ลูกผัวคืนเนี่อะไรใครไม่รักใครชอบใครเนี่ยต้องเอาไปให้อาจารย์เขาทําให้ทั้งเส้นผมแล้วก็อะไรเล็บตีเน็บมือหลายอย่างแสดงว่าใน<ต>ชุมชนเนี้ยมันมีเรื่องข่าวหรือเรื่องทําเสน่ห์โดยการให้เอาพวกเส้นผมใช่ไหม แล้วก็มีไอ้เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะความเชื่อ,อเรื่องสเสน่ห์อะไรต่างๆแต่เอาล่ะทั้งหมดนี้ลุงเขาปฏิเสธต้องย้ําตรงนี้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวแต่เยตุนก็แปลกตรงที่ว่าทําไมลุงไม่ตามฉันละ่ะอยู่ๆลุงไปหาจนกระทั่งเจอศพเนี่ยนะฮะมีอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะคือคุณสมบัติคุณสมบัติเนี่ยเป็นชาวกกกออีกเหมือนกันแล้วคุณสมบัติเนี่ยคือเอาจริงตอนที่ลุงพลจะไปเจอศพเนี่ยนะคือลุงเนี่ยจะไปอีกชุดหนึ่งถูกไหมฮะมและอย่างที่เมื่อกี้เยตุนจะบอกก็เหมือนแยกอะ แต่คุณสมบัติก็เป็นคนที่เห็นศพน้องเป็นยังไงเมย์คือคุณสมบัติเนี่ยเป็นคนเจอศพน้องชมพู่เป็นคนแรกแล้วถ้าจําได้เมื่อวานเราก็ไปคุยกับคุณสมบัติที่คุณสมบัติบอกว่าเจอลุงพลตอนบ่ายสองที่สวนมันแถวบ้านลุงพลซึ่ง ไอ้ที่เราบอกว่าตอนบ่ายสองถึงบ่ายสี่ของวันที่น้องหายก็คือ11พฤษภาคมที่ตํารวจในสํานวนบอกว่าไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าลุงพลหายไปไหนช่วงนั้นแล้วคุณสมบัติที่บอกว่าเอา้าผู้สื่อข่าวเราโม้ก็ถามคุณสมบัติเอา้าแล้วคุณสมบัติทำไมไม่บอกตํารวจไปละ่ะเอ้ตอนนั้นมันก็งงตารวจไม่ได้ถามผมก็เลยไม่ได้บอกว่าเจอลุงพลที่สวนหลังบ้านลุงพลนเนี่ยนะคะซึ่งคุณสมบัติก็ยังยืนยันกับเราณนะวันนี้เนี่ยนะคะบอกว่าบ่ายสี่โมงวันนั้นเจอลุงพลที่สวนมันแถวบ้านลุงพลจริงๆแล้วยังคุยกับลงงพลลลอออยยยยยูู่่่เเเถาามวจ จำพู้ไหมอ่าอืมมันจะกลับมาเรื่องปิ c กอัพได้แล้มันจะสัมพันธ์กับปิ c กอัพอีกแล้วเพราะประเด็นคือเรื่องเวลาเมื่อกี้เมย์บอกว่าคุณสมบัติบอกเจอลุงพลเอาแบบที่เจอเลยนะบ่ายสองบ่ายกว<า>่าสอง<า>ก็น่าจะเป็นบ่ายสอกว่าเนี่ยเจอแถวไหนนะ เจอแถวสวนมันบ้านลุงพลคุณผู้ชมฮะรถเนี่ยมันเข้ากกกกคือบ่ายสองจะเข้ากกก็ใช่ไหมค่ะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเข้าปกกจริงคือบ่ายสองครึ่งเท่ากับว่ารถลุงพลเนี่ยเอ้าก็แสดงว่าลุงพลไปโผล่กกกจริงนะสองโมงครึ่งเสร็จตามที่พี่สมบัติบอกแต่ประเด็นคือหลังจากนั้นต่อมาพอก็เจอลุงพลเ็าเจอที่เขาไหนนะแถวสวนมันบ้านลุงพลลุงพลไป แสดงว่าลุงพลก็อยู่แถวสวนมันดิแถวบ้านตัวเองใช่และหลังจากนั้น,นก็เจออีกไ<น>หมแล้วคือมันมีประเด็นอีกว่าเขาไม่เจอแล้วค่ะก็มีการสอบถามกันว่าเนี่ยเออเจอน้องชมพู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคุยกันเรื่องนี้แต่ที่เขาไม่ได้บอกตำรวจไปก็เพราะว่าตำรวจไปถาม,ถามอีกที่นึงว่าเจอลุงพลที่สวนลุงดำหรือเปล่าซึ่งเขาไม่ได้เจออยู่แล้วซึ่งเขาไม่ได้เจออยู่แล้วเขาเจอที่สวนมันแถวบ้านลุงพลเขาเลยไม่ได้บอกตำรวจมันก็เลยไม่อยู่ในสำนวนตรงนี้แต่ประเด็นก็คือถ้าฟังจากสมบัติก็แสดงว่าลุงกลับเขา้ากกอก แต่ต<อ>ว่า <S 2> 2 <S ช่วงเวลา,วาชั่วโมงห้าสินาทีไม่มีใครเจอลุงอ,อออันนี้ก็น่าสนใจแล้วรถลุงนั้นออกสี่โมงเย็นอีกอคุณผู้ชมฮะมันก็แปลกเออแล้วลุงก็ไม่ได้อยู่กับคนอื่นด้วยนะตอนนี้ในช่วงไทม์ไลน์ตัวนี้ที่ตํารวจเขาได้มาด้่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็มีคนเจอลุงตอนประมาณสองโมงเศษจ,จริงๆแต่หลังจากนั้นไม่มีใครเจอลุงอีกเลยค,คุณผู้ชมครับอ่ะอันนี้คือมุมของคุณสมบัติคุณผู้ชมอาจจะจําไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันตัวละครเยอะเหลือเกินผมไล่ทีละเปราะ มันมีเปราะอยู่เปราะหนึ่งตอนที่เด็กหายใหม่ๆตอนนั้นเนี่ย<ม>เขาเรียกว่าแกง๊งคือเรออะไรนะแก๊งตรงต้นไม้ะมจำแม่ต้นพุท้าเไม่แน่ใจผมก็ลืมแล้วสามปีนะมันจะมีเด็กที่ไปปีนต้นไม้เล่นน่ะ<ม>แล้วเขาบอกโอ้เนี่ยเขาเห็นนะพวกแก๊งเด็กๆเ,เนี่ยเขาบอกเหมือนกับผู้ชายเสื้อส้มเหมือนเดินเข้ามาที่บ้านชมพู่จากด้านหลังแล้วก็อุ้มเด็กไปคุณ<ม><ม>ผ,ผู้ชมครับซึ่งตอนนั้นผู้ชายเสื้อส้มเนี่ยถูกพุ่งเป้าไปก็คือทางด้านของนายแหมมวัชระ คุณผู้ชมครับแล้วหมอนเนี่ยคือวิตจะซวยอีกเป็นรายที่สองเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือคุณวัชระเนี่ยปรากฏว่าระหว่างวันนั้นเนี่ยที่เด็กขายวัชระเนี่ยแกยืมรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปด้วยแกจะไปหาเพื่อนแล้วน้ำมันหมดพอน้ำมันหมดเนี่ยแกก็ไปโบกรถชาวบ้านขอให้ไปส่งระหว่างที่โบกไปส่งเนี่ยปรากฏว่าไปเจอด่านตรวจแกดันทะลึ่งใส่เสื้อ<ส>จแจ็คเก็ตข้างในมันมีสีส้มวันนั้นทุกคนก็พุ่งเป้ามาที่คุณวัชระ ไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยตรงกับที่เด็กตรงแก๊งต้นไม้เนี่ยเขาเห็นว่าเสื้อส้มคุณวัชระก็เคยถูกเอาตัวไปสอบอีกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคดีนวันนั้นจนถึงวันนี้คุณวัชระเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะฮะวันนี้เราไปเจอคุณวัชระคุณวัชระบอกว่าตั้งแต่วันนั้นที่ผมกลายเป็นเป้าในการโดนสอบปากคำคุณวัชระเปิดใจกับเราบอกว่าวันนี้ขออนุญาตแกปิดหน้าต่างนะค่ะ แกกลายเป็นคนหวาดกลัวไปเลยทั้งที่ต่กรอนปีห3สามแกยังออกไปกรีดยงกรีดยางทำงานปรากฏวันนี้เราไปอ่ะคุณผู้ชมฮะแกปิดหน้าต่างเราต้องให้แม่เนี่ยไปเคาะประตูเรียกแล้ววันนี้อาการคือวัาชะักเกิดอะไรขึ้นคือที่ผ่านมาเหมือนหลังจากแกตกเป็นผู้ต่องสงสัยในคดีนี้เนะี่ยแกเครียดนะคะแกเครียดจนกระทั่งกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วทาให้แกเก็บตัวไม่ยอมออกจากบ้านไม่ได้ไปทํางานครอบครัวก็เลยกลัวว่า แกจะทําร้ายตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของเราไปถึงที่บ้านของแกเนี่ยตอนแรกแกก็ปิดตัวอยู่ในยอ,อยู่ในอยู่ในบ้านไม่ยอมออกมาหรอกแล้วก็ประมาณว่าทางแม่ของคุณวัชระคือคุณแม่โสภานี่อ,ออกมาคุยกับเราก่อนเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของแม่ก็เล่าอาการของลูกชายให้ฟังว่าไม่ดีขึ้นเลยแล้วตอนหลังเนี่ยหลังจากมีเรื่องของคดีน้องชมพู่เข้ามาภรรยาก็ทิ้งไป<อ>แล้วลูกชาย,ยก็พูดแปลกๆเดี๋ยวแม่แม่แมทำปาาระกันไว้เยอะๆนะ แม่บอกฟังประโยคนี้กลัวลูกจะคิดสั้นเลยขอตัดภาพไปที่ตอนคุณวัชระโดนคุมตัวหน่อยฮะเอาขึ้นมาค<ฆ>ู่ขนานกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ปะต้องเปิดภาพตอนเขาโดนคุมตัวขึ้นมาด้วยนะครับประเด็นก็คือเขาโดนคุมตัวไป3วันนะฮะเพราะตอนนั้นตํารวจก็ยังไม่รู้ว่าใข<ฆ>่อุ้มถูกไหมฮะยังไม่ได้เอานิติวิทยาศาสตร์เข้ามาเขาก็พยายามย้ากับตำรวจบ,บอกพี่ผมไม่เกี่ยวกับการอุ้มเหตกุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมแค่เดินทางไปหมู่บ้านใกล้เคียงแถวกกอกยอมรับว่าในวันนั้นชีวิตลำบากมาก ตั้งแต่ผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับทั้งที่ผมแสดงความบริสุทธิ์ใจไปแล้วคือเหมือนกับทุกคนกําลังรอว่าเมื่อไหร่สารจะตัดสินจนกระทั่งศาลตัดสินว่าคนตัวจริงที่อุ้มเด็กคือลุงคนแต่เขาบอกว่าสภาพจิตใจผมที่โดนล็อกตัวไป3 3วันเต็มๆมันแก้ไม่ได้เลยมีเสียงเจ้าตัวเปิดใจกับเรานะครับก็ไป3วันครับก็ไม่สงบนเราก็บอกว่าเราไม่เกี่ยวตั้งแต่ตอนก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพงแค่คนผ่านทาง ตอนเนี้คือสารก็ตัดสินลุงพลเองเราคิดเห็นยังไงบ้างต่อลุงพลไม่รู้ครับเราก็ไม่อยากออกความคิดเห็นเนาะครับแล้วส่วนตัวเคยรู้จักเคยคุยกับลุงพลไม่เคยครับแค่คนขับรถฟานทาาธรรมดาับย้อนกลับไปวันนั้นเราไปทําอะไรนะวันวันที่เราผ่านไปในช่วงนะั้นไปหาเพื่อนอพี่แอมแล้วตอนนี้เนี่ยคดีก็เหมือนว่าก็ใกล้จะจบแล้วเราเองเราคิดเห็นยังไงบ้างกับคดีน้องชมพู่มุมมองของเราผมไม่รู้ครับอื ไม่ใช่เร <S those S 1> ื่องผมด้วยเมระลำบากลำบากหางานเราก็ย <recher> <able> ังลำบากกับเรื่องต้ก็ลำบากอย่างเรื่องงานองณทำยังไงบ้างพี่ก็หางานยากครับคือกลายเป็นว่าเราก็ถึงว่าเราจะไปสุดแล้วเราไิสุดแล้วแต่ตอนนี้ยังหางานยากอยู่ไหมครับก็ก็ยากเลยก็ไปธรรมดาแล้วตอนที่เราไปเจอแม่เขาปิดห้องอยู่บุ้นอุ่าหนีเลยนะฮะหนขอดูภาพคุณแม่เน่อยนะฮะตอนที่ไปเรียกเขาออกมาจากห้องเนี่ยคือคุณแม่โสภานี่ยอย่างที่บอกนั่นแหละคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าลูกชายเครียด ตั้งแต่วันที่มีคดีเรื่องน้องชมพู่แล้วคือก็เข้าใจเนาะพอมันมีว่าพยายามบอกว่าเป็นชายเสื้อส้มและไอ้ลูกเล้าก็ดันไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตข้างในสีส้มซะด้วยมันก็เลยกลายว่าเนี่ยแหละมันก็แปลกแล้ววันนั้นคืออย่างนี้จาได้แล้วที่สมบัติเนี่ยโดนต้องสงสัยก็เพราะว่าสมบัติดันขี่รถจะออกนอกหมู่บ้านเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรืออุ้มชมพู่และจะหนี ครา,าวนี้มันก็เลยโดนบล็อกอไปหมดทุกอย่างฮะวันนี้คุณแม่ก็เลยยอมรับเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้หาใครมาช่วยเยียวยาครอบครัวเราด้วยแล้วลูกชายรับงานรับเหมาก่อสร้างใช่ไหม,มแต่ตอนนี้ลูกชายเนี่ยไม่ได้ออกไปทํางานเลยเพราะเห็นบอกว่าพอเลิกกับเมียไปเขาเหมือนกลายเป็นคนคิดมากลองฟังเสียงคุณแม่เปิดใจหน่อยครับเสียใจแล้วก็ลูกกับเป็นคนซึมเศร้าบอออกจากบ้านจาก ช่องเลยก็ได้ยินเพื่อนเ้าอันวิทย์ละเดอ้อลุงพลถือสารตาัดสินใจเฮากซออ็ซื้ออยู่เฉยๆเพราะว่าลูกเฮาเป็นนี่ี่ละถืงแม่สารตัดสินใจว่าลูกเราก็เหมือนยังเขายัางซึมเศร้าอ,อยู่ยังซึมเศร้าอ,อ,อหนึ่งเมียทิมสองมาถือคดีนะน,นี่ลูกฮาก็ไปกันใหญ่แค่ว่าอันอืมด อันเห็ุประกันให้หลายๆเด้่อวะแค่นา้องเขาเฝ้าระวังลูกเขาอย่างเดียวอยู่แต่นในบ้าน<ม>แค่ออกมาก,ก็คือมากินขา้าวกินข้าวแล,ล้วก็กลับเข้าห้องเค้นนะตักงสีว่วนในใดเนาะ<ม><ม>แต่ยังให้มาเบิ่งเลยเนาะทางราชการให้เห็นให้รู้เป็นมาเนี<ม>้<ม>ทางตำรวจมาจี้ว่าขอโทษเนาะคือสีข้าวก็มาติดตามกระดิพังไปทงไังใดกับบได้เนาะแต่ย<ม>ังให้ ผู้สื่อข่าวที่มาเหตุการณ์นี้ก็อย่างที่บอกคือวันนั้นเนี่ยเข้าใจว่าตำรวจเองเขาก็ต้องเขาต้องหาตัวให้ได้ว่าใครเป็นคนทำอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมครับวันนี้มันมีข้อสังเกตหลังจากที่พอลุงพลโดนตัดสินเลยนะคุณผู้ชมครับการจดทะเบียนตั้งบริษัทลุงพลเออมันก็ดันแปลกอีกเหมือนกันนะถามว่าเพราะอะไรการมีบริษัทไม่ได้แปลกลุงก็ต้องทำมาหากินของลุงเนี่ยนะกับป้า คุณผู้ชมดูวันจดทะเบียนบริษัทลุงหน่อยไหมขึ้นข้อมูลมาเลยก็ได้นะฮะวันจดทะเบียนบริษัทลุงปรากฏว่าวันนี้เราไปดูตัวเลขแล้วก็มีคนเขาบอกว่าเอ๊ะลองดูวันดีๆนะที่ตีกรอบเมย์ตรงกับวันที่11พฤษภาคม2564หนึ่งปีหลังจากวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเป็นการจดทะเบียนบริษัทตรงกับวันที่ถูกระบุว่าลุงไปอุ้มเด็ก วันเดียวกันแต่คนละพศปีโอ้โหบังเอิญหรือเปล่าบังเอิญหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าถ้ามันมีการบูชายานคนเขาเชื่อว่าจะเฮงใช่ไหมค่ะอันนี้จิวบอกใช่ไหมจิวบอกแจ็คจิวเนี่ยแหละนะฮะอันนี้แต่ไม่มีอะไรฮะแค่เล่าสู่กันฟังแต่พอวันมันไปตรงกับวันที่อุ้มเด็กนี่สิโอ้โหล่าสุดเราก็ต้องเคลียร์กับลุงหน่อยบอกลุงทําไมมันมีเรื่องบังเอิญกับลุงเยอะจังเลยนะไอ้เรื่องความเชื่อแบบเนี้ย ปรากฏลุงตอบว่าไงไอ้วันตั้งบริษัทเนี่ยลุงตอบบอกว่าคือเรืกวันจดทะเบียนบริษัท11พฤษภาเนี่ยมันเป็นเรื่ที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มา ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนให้มาออแต่ลุงพลท่านก็ไม่ได้ตอบว่าใครเป็นคนให้ท่านไหนเป็นคนให้เนี่ยนะคะแต่ถามลุงพลว่าเห็นข่าวแล้วตกใจไหมก็ลุงพลก็บอกก็นักข่าวโยงกันไปเองอ่ะมันไม่มีอะไรเลยก็แค่เลิกยามที่ครูบาอาจารย์ให้มาเนี่ยนะคะแล้วจริงๆหลักๆในการเปิดบริษัทป้าแตนก็เป็นคนจัดก,การมีครูบาอาจารย์เป็นคนดูเลิกให้ดูสีให้ลุงบอกว่าเลิกงานยานดีลุงก็อยากจะชี้แจงว่า11พฤษภาสองห้าหกสี่เนี่ย เป็นเลิกจดทะเบียนบริษัทแต่จริงๆเนี่ยบริษัทเปิดตัวสินค้าคือ1กันยายน2 5 6 4ีแล้วเหตุผลที่เปิดบริษัทลุงก็บอกว่าก็ตอนนั้นเป็นผู้ต้องหาก็ต้องหาธุรกิจเพื่อเอาเงินมาสู้คดีสิคือการตั้งบริษัทลุงลุงอีกอย่างที่ลุงตั้งบริษัทนะครับตอนนั้นลุงลุงเรียกว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วแหละก็เลยด้วยเราที่รู้ว่าถ้าเกิดเราตกเป็นต้องสงสัยเนี่ย อนาคตข้างหน้าเรารู้จะเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นก็จะมีเอฟซหรือผู้ใหญ่ใจดีเขาให้กําลังใจเราอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆทีนี้มันจะเราจะหาเงินที่ไหนละ่ะมาถ้าเกิดว่าเราตกเป็นผู้ต้องหาขึ้นมาเราจะหาเงินที่ไหนมาสู้สู้คดีเพราะเราไม่มีเงินก็เลยตั้งบริษัทเล็กๆขึ้นมาบริษัทสกินแคร์ที่เป็นสินค้าเริ่มจากครีมหนึ่งกระปุกก็คือครีมหนึ่งพันพันกระปุกเนี่ยลงทุนประมาณสองแสนสามแสนประมาณเนี้ย ครูบาอาจารย์เป็นคนที่ให้เราเปิดบริษัทวันนี้ไม,ไม่ได้ตกใจครับแต่ข่าวเขาไปเล่นว่าเอาทําไมต้องเปิดวันที่สิบเอ็ดอีกเปิดบริษัทกับวันที่สิบเอ็ดเออไม่ได้ถือครับเรื่องทุกเรื่องการเปิดบริษัทเนี่ยป้าแตนจะเป็นคนเป็นคนที่อา่าเราก็คุยกับครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเอาเรื่องวันที่สิบเอ็ดเนี่ยแหละแต่เอิญมันมาตรงมาที่น้องหายกันนั่นเองตกใจเอาจริงแบบโอ,อ้พอพอข่าวเขาไปทําเราก็ตกใจอแบบเอาทาไมเขาถึงไปเอา เรื่องแบบนี้มามามาว่าเออทำไมต้องเปิดไปส่1ไม่ครับครูบาอาจารย์ท่านดูเลิกให้จะมีครูบาอาจารย์ผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็ว่ากันไปแล้วกันมัน<ะ>คือความบังเอิญยังไงอ๋อไม่แต่ตํารวจตํารวจเขาก็พูดเรื่องไอ้สาย<ะ>มัวเนาะเออจิวนะเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็บอกว่าคือบางคนมันเชื่อเนมนคิดว่ามันจะเฮงแล้วก็ลองดูดูว่าเฮงจริงป่ะ แต่ผลลัพธ์ที่มันได้มันไม่คุม้มเหมือนกับเขาและแลกวิญญาณกับซาตานแล้วพอลุงตั้งบริษัทเนี่ยคือแน่นอนชีวิตตามติดชีวิตลุงพลก็เกิดขึ้นกลายเป็นพวกยูทูบเบอร์เนี่ยนะฮะ hey, แฮเฮโลโลกันมาเฝ้าติดลุงพลแต่อย่างน้อยก็ต้องยอมรับเมื่อกี้เนี่ยลุงพลก็ยอมรับเขาต้องทํามาหากินแล้วล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้สื่อข่าวก็ลองเข้าไปดูเพราะลุงแกก็จะมีช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ปรากฏว่าหลังจากที่แกโด่งดังขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะขอดูข้อมูลหน่อยสินี่ คือเขาบอกว่ายอดวิวเนี่ยที่คนเข้าไปดูเยอะมากนนะในช่องลุงพลกับป้าแตนเนี่ยอันแรกเลยแค่ลุงกินข้าวอ่ะใช่กินข้าวไข่เจียวอ่ะตอนนั้นอ่ะเนี่ตอนมันมีอะไรนะพรหับป่ะใช่ป่ะไอ้เว็บหนังโป๊อ่ะเออเคยดูอ่อไม่ออนี้คือได้ยินมาเขาเล่าให้ฟังใช่พรหับป่ะเขาเรียกถูกป่ะน่าจะใช่นะใช่ป่ะปกติไหมปกติดูแต่แบบ youtube ธรรมะหลังๆเป็นคนที่แฟนอย่างเงี้ยเหรอซื้อสมาชิกเนี่ยเหรอคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ย ไอต้ตรงไอ้เว็บโพสตอนที่เอารูปรุงเข้าไปกินน่ะสึกหลายล้านวิวนะ <Ừ. S 2> แต่นี่ช่องของลุงเองอ่ะเห็นบอกว่าคลิปตัวเนี้เพราะแกตั้งบริษัทใช่ไหมค,คนดูเท่าไหร่นะเมเป็นล้านเลยใช่ไหมคะยอดรับชมสองล้านสี่แค่ลุงนั่งกินข้าวอันที่สองฮะรองลงมาคือคลิปอ๋อสิ่งเดียวที่ไอ้ขออของลุงพลยอดรับชมก็คือสองล้าน นี่มี5อันดับนะฮะเพราะการจะบอกว่าลุงพลก็ตั้งบริษัทวันเดียวกับวันที่เด็กหายพอดีอีกเนี่ยนะฮะอันที่3เพลงเพลงเพลงเดียวป้าแตนขออ้าได้บ่กเหมือนร้องแก้ลุงพลอ,อันนี้ล้านหหลังจากนั้นยอดวิวช่องของลุงพลป้าแตนก้ากันยาอันนี้ก็คือเพลงเดียวของลุงพลความจริงในใจของลุงพลอันนี้ก็ยอดยอดชมคือล้านสี่ หมดหรือยังเนี่ยอันที่5อันที่5เลยฮะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่เขใส่เลขสีบิ้ลเนี่ยนะฮะ,ะประเด็นก็คืออันนี้ก็ยอดวิวเนี่ยคือ1ล้านเหมือนกันคลิปเมื่อป้าแตนชวนลุงพลเข้าห้องน้ำลรอ <laughs> เราก็อยากดูเนาะ เหมือนเขาพูดแซลกันอ,อ,อะไรประมาณนี้คือตอนนั้นกำลังป๊อปปูล่างเออกำลังกำลังดังกันนี่ถ้าลุงพลตดหน่อยนะรับรอง10ล้านเลยวันนั้นเนี่ยค่ะคลิปอลำดับถัดมาครับอันนี้26สิงหาลุงพลป้าแตนพาชมบ้านหลังใหม่อันนี้เริ่มตกแล้วเหลือเจ็ดแสนกว่าค่ะอย่างที่บอกเป็นธุรกิจหลังจากนั้นอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมครับเราประมาณนี้ละ จบล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวรอฟังคําตอบเรื่องรถนะฮะเพราะว่าคืออธิบายยังไงเนี่ยมันจะต้องไปสู่อุทธรณ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้ขอขึ้นภาพรถอีกรอบหนึ่งก็ไดนะ้คือตํารวจเองเนี่ยมผมเชื่อว่าเขาก็ต้องการจะบอกกับสังคมแล้วแหละว่าเฮ้ยผมจับคุณน่ยผมไม่ได้จับมั่วๆนะและผมก็ไม่ได้จะแกล้งอะไรคุณด้วยเพราะจากหลักฐานขึ้นมาเลยฮะไม่ต้องเสียเวลาฮะ ทั้งเรื่องรถทั้งเรื่องผมด้วยใช่ไหม,มทุกอย่างคุณตอบผมไม่ได้เลยสกักคาถามแต่เวลาคุณไปออกทนะีวีน่ะคุณตอบได้หลายเรื่องแต่เวลาผมจี้ถามเรื่องไทม์ไลน์แบบเนี้ตอบไม่ได้หรือแม้แต่เรื่องผมวันนี้เอาเส้นผมที่สิงโครตอนใช่ไหมที่คุณผู้ชมเห็นนะ่ะคือวันนี้นักข่าวเราก็เพิ่งไปถามลุงมาบอกลุงมันไม่ใช่ผมร่วงแล้วมันมคือผมสับลุงก็เหมือนกับผมไม่รู้ครับมายังไง ช่วงเวลาลุงพลที่หายไปกับรถที่กำลังจะเข้ามากกกอ,อกและอยู่ขับออกจากกกกอกขอดูเวลานะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะกำลังจะบอกว่าวันนี้เราได้คุยกับป้าแันเหมือนกันโดยเบื้องต้นเลยจากรถฮะช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีมุมที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเราคุยกับป้าแตนต้องบอกงี้ก่อนว่าเราคุยเราคุยก่อนที่เราจะเปิดเผยภาพนี้ให้ทางลุงพลกับป้าแตนดู<ๆ>เรพราะลุงพลกับป้าแตนยังไม่ได้เห็นเลย ระหว่างรถเข้าออกครับข้อมูลฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วเปิดภาพป้าปแตนขึ้นมาด้วยครับโดยวันนี้เองเนี่ยเราได้ถามป้าแตนบอกป้าแตนเอาจริงนะค่ะลุงพลเนี่ยตอนบ่ายสองไปไหนเพราะว่าถ้าดูจากหลักฐานใหม่ที่วันนี้เราเปิดบ่ายสองลุงพลกําลังจะเข้ากะกะอเกาะแต่อยู่ๆลุงพลตอบไม่ได้เรื่องพยานชั่วโมง54และลุงพลดันออกไปอีกตอนสี่โมงเย็นป้าแตนบอกว่าเอาช่วงบ่ายสองนะ เขาบอกว่าตอนบ่ายสองเสียลุงพลกลับบ้านค่ะหลังจากส่งพระแล้วตอนนั้นป้าแตนก็แยกกับลุงพลค่ะโดยป้าแตนเองออกตามหาชมพู่แต่เชื่อว่าลุงพลก็ไปตามหาน้องบนเขาคือลุงพลเนี่ยเอากับข้าวไปไว้ที่บ้านป้าถอนก่อนอแล้วถึงค่อยช่วยกลับไปหาชมพู่เหมือนกันป้าแตนก็เลยพูดว่าไอ้หลายคนที่มีการเชื่อมโยงช่วงเวลานี้ว่าลุงไม่สามารถชี้แจงได้ชัดเจนก็คือช่วงบ่ายสองถึงสี่โเย็นเนี่ย อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลุงกลับขึ้นไปบนหมดเบอร์บนภูเหล็กไฟอีกครั้งเพื่อไปทาลายหลักฐานหรือเปล่าอันนี้ข้อสงสัยของสังคมนะตอนนี้นะคะป้าแตนตอบคําถามตรงนี้เหมือนกันบอกว่าเอาจริงๆมีใครเห็นหรือเปล่าว่าลุงพลกลับขึ้นไปบนภูเหล็กไฟช่วงประมาณบ่ายสองจริงถ้าใครเห็นเนี่ยออกมาพูดมายืนยันตัวเลยให้ชัดเจนว่าลุงเข้าไปทําลายหลักฐานแต่แบบนี้พูดแบบไม่มีหลักฐานออก็เหมือนโยงกันไปมั่วแต่อย่าลืมนะว่าเจ๊บุญมาบอกเห็นลุงลงจากเขาบ่ายสามบ่ายสามเออ ตํารวจบ,บอกช่วงเวลานี้ก็คุณตอบไม่ได้ไงว่าพยานคุณอยู่ไหนอแต่ป้าแตนก็ท้าถ้าใครเห็นขึ้นแล้วคุณสมบัติจําได้ไหมคะคุณสมบัติก็บอกว่าเจอลุงพลที่สวนมันแถวบ้านลุงพลตอนบ่ายสองกว่าคือกําลังจะบอกว่าเมียเนี่ยไม่ได้อยู่กับผัวเอาง่ายๆถ้าเราฟัางตามนี้เมียไม่เหยือแต่ผัวเนี่ยไปโผล่เขาค่ะแล้วขณะดเดียวกันโผล่ไปผ,ไปผัวไปโผล่จุดต้องสงสัยตรงตีนเขาอีกเนี่ยนะฮะเหมือนกับล่าล่าอถ้าตามที่พยานบอก แต่ขนาดเดียวกันสี่โมงผัวขับรถออกไปอีกอแต่พยานยไม่มีเลยไนงะพยายนแกไม่มีเลยลุงพลตอนนี้แต่เมียก็มั่นใจบอกอย่ามาพูดมั่วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งเอออ,อันหนึ่งตัดท่าไปที่พาี่การบุญมาหน่อยวันนี้ป้าแตนเข้าใจว่าเขารักลุงพลแหละและ้วต้องยอมรับเลยว่าคือได้เมียอย่างป้าแตนเนี่ยลุงพลโชคดีมากนะแล้วห้ามทิ้งป้าแตนเลยนะพอยืนเคียงข้างลุงพลแบบชนิดที่ว่าผัวเดือดร้อนเมียต้อง,องป้องอะ่ะ พระอธิการบุญมาคนที่บอกว่าลุงพลหลุดปากทั้งที่ไม่มีโทรศัพท์ว่าผมมาสายเพราะว่าหลานหายปรากฏป้าแตนตอบว่าไงมนะประเด็นนี้ป้าแตนบอกว่าเอาจริงนะคนเป็นพระโกหกหรือเปล่าเพราะสมัยนี้ตามที่เราเห็นในข่าวมีหลายพระไม่น่าเลื่อมใสอเอาไหนลองฟังป้าแตนอธิบายเรื่องนี้หน่อยฮะคนเนี่ยอัแล้วคุณคนที่เขาพูดเนี่ย เกิดมาคุณไม่เคยพูดโกหกเลยใช่ไหมทําไมต้องเชื่อแล้วไม่มีใครเห็นอะไรเลยแล้วทําไมคุณพูดได้อะต้องต้องมีคนเห็นถึงยืนยันไอ้นี่คือเหมือนปะปั๊มอ่านีก็ใช่หมก็เอ้าถ้าบังเอิญว่าลุงก็ไปหาเคนอื่นเขาจะยืนห่างเพื่อนสักหน่อยนึงอ่ะคุณก็เห็นว่ามันมันน่าสงสัยพิรุธหรือว่าเห็นว่าเขาเป็นคนผิดแล้วหรอคือเขาก็ยืนหามันคนอื่นเขาอ่ะแต่เขาไม่ได้พูดกับใครแค่นั้นเองอีกเรื่องหนึ่งสรุปแล้วเรื่องนี้ลุงพลทราบว่าน้องหายจากใครอะครับปป้าาจก ป้าลงมาจากบ้านแม่ชมพู่วันนาไต่ามาที่บ้านตาชานลุงก็จอดรถรอวันนั้นมันประหอแล้วแล้วป้าก็เดินมาบอกลุงตอนนั้นลุงไปรับพระหรือยังรับมาแล้วพระอยู่บนรถแล้วตอนที่เขาบอกว่าลุงไปบอกพระที่วัดแล้วว่าหลานหายทั้งทั้งที่ยังไม่มีใครบอกอะครับป้าเขาต้องดูว่าพระโกหกหรือเปล่าอเอาจริงๆนะ,ะคือพระ พูดได้ไหมเนี่ยคือพระทุกวันเนี้ยเราก็เห็นอะ่ะมันในข่าวก็ต้องมีเยอะแยะตั้งพระจริงพระที่น่าศรัทธา,าพระที่น่าเลื่อมใสมันก็มีหมดแหละแต่ป้ายืนยันว่าป้ามึงคนบอกลุงเองหลังจากไปรับพระใช่ตอนนั้นกําลังจะระหว่างทางไปส่งอยู่กาลังจะไปส่งถูกไหมคือรับลุงอ่ะรับพระมันากผู้ผแปอกแล้วามาจอดรอป้าที่หน้าบ้านประถอนอแล้วป้าลงมาจากซอยตรงบ้านตาชาเห็นไหมแล้วมาเห็นลุงหน้าบ้านประถอนแล้วป้าก็เดินไปบอกลุงมันชมพู่ไม่เห็นลุงก็บอกว่า มันก็คงลแล้วในแถวนี้แหละเรารีบไปส่งพระก่อนดีกว่าเพราะพระท่านจะรอบนรถแล้วก็ไปเห็นเมื่อเช้านี่นะเขาบอกว่าไอา้คือลุงจะไปรับพระแต่ว่าอยากจะเอาหลานไปด้วยนะเพราะพอหลานไปด้วยเสร็จแล้วหลานก็คงจะงอแง,งหรืออะไรก็ลเลยเอาไปทิ้งไว้ชายเขาอะไรประมาณนี้ป้าเห็นข่าวเมื่อเช้านะป้าก็เลยบอกว่าคือถ้าถ้าเราจะไปส่งพระแล้วเราจะเอาหลานไปด้วยเนี่ยเราเอาลูกเราเนี่ยไปด้วยจะดีกว่าไหม,มแล้วหลานก็คือแบบ เขาเล็กด้วยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเขาก็ต้องกับพ่อกับแม่เขาอ่ะต้องขออนุญาตเขาลูกป้าไปจะดีกว่าหรือเปล่า<อ>แต่ลูกป้าก็อยู่บ้าน